คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะจะมาพูดคุยแล้วก็ตอกย้ำในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยหลายคนบอกว่าจำขึ้นใจอยู่แล้วเวลามีเหตุอะไรให้โทร191เพราะว่าคุณตำรวจเขาจะเข้าไปในพื้นที่อย่างเร็วที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยเหตุมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำรวจยังโทรได้ไหมวันนี้นะคะเขามี001ที่มารองรับเลยนั่นก็คือศูนย์รับแจ้งเหตุ191ของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกศูนย์นี้รับเรื่องอะไรบ้างและถ้าเกิดมีปัญหาอะไรถึงจะสามารถโทรเข้ามาได้บ้างอยู่กับ2ท่านด้วยกันค่ะวันนี้นะคะท่านแรกค่ะพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและอีก1ท่านค่ะร้อยตำรวจเอกพลวัฒน์ทองแท้รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกทั้ง2ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตถามถึงศูนย์นี้ก่อนเลยปกติแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดมีเหตุเราโทร191อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่า191เนี่ยใครเป็นคนรับศูนย์นี้เรารับเรื่องอะไรบ้างแล้วโทรมาคือเรามีการดำเนินงานต่อยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มีการพัฒนาระบบในการรับแจ้งเหตุนะครับ191ขึ้นมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราติดขัดเรื่องการรับแจ้งเหตุบางทีชาวบ้านก็มักจะบ่นว่าโทรแล้วสายไม่ว่างบ้างรับสายบ้างครับก็เลยเมื่อปี50ที่ผ่านมาก็เลยมีการปรับปรุงการรับแจ้งเหตุ191ให้มีลักษณะเป็นศูนย์รวมที่เดียวกันเลยนะครับแล้วก็ประชาชนสามารถกด191เพื่อติดได้เลยแล้วก็มีเจ้าที่รับประมาณ 3-4 คู่สายนั้นจะไม่มีคำว่าสายไม่ว่างหรือว่าไม่รับสายเพื่อจะให้มีการบริการประชาชนทั้งรับแจ้งเหตุเองทั้งบริการต่างๆสัตว์ดุร้ายเข้าบ้านขอความช่วยเหลือคนหายไฟไหม้ไฟฟ้าดับอะไรต่างทุกอย่างรับแจ้งเลยใช่ครับอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดพูดถึงนะเบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่คนไทยรู้จักมากที่สุดแน่นอนอันดับหนึ่งต้องเป็น191ใช่ครับคือเป็นเบอร์ที่ทุกคนรู้จักอ่ะบางทีเบอร์เกี่ยวกับเรื่อง1169หรือมันจำยากนะคือเขาจะรู้ว่าโอเค191มีปัญหาอะไรนึกถึง191เป็นเบอร์แรกเลยคือบางทีรถเสียไปต่างจังหวัดทางไกลอยู่ในทางเปลี่ยวเลยฮะเราก็ไม่รู้ว่าโรงพักนั้นคือพักอะไรหรือว่าเบอร์อะไรก็กด191เนี่ยเลยก็จะติดที่ศูนย์191ของแต่ละจังหวัดพื้นที่ไปนะครับแสดงว่าการทำงานของศูนย์นี้เองคือโทรมาหาเราก่อนหลังจากนั้นเราจะประสานต่อว่าหน่วยงานที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือคุณเนี่ยคือหน่วยงานไหนประสานต่ออีกทีนึงอันนี้คอนเฟิร์มในเรื่องของการที่โทรมารับรองว่าติดแน่นอนไม่มีการสายไม่ว่างอย่างแน่นอนทีนี้เริ่มตั้งแต่ปี2550ตอนนี้2567 17ปีด้วยกันของจังหวัดพิษณุโลกเราณตอนนี้สถานการณ์หรือว่าการโทรเข้ามารายวันเป็นยังไงบ้างคะครับณตอนนี้นะฮะก็เฉลี่ยแล้วเรามีการสำรวจสถิติขึ้นมาแล้วก็เฉลี่ยในรอบปีนึงอ่ะประมาณแสนกว่าครั้งแต่เป็นการรับแจ้งเหตุจริงประมาณหมื่นกว่าครั้งเองนะฮะที่เหลือเป็นการบริการช่วยเหลือรถเสียสัตว์เข้าบ้านหรือว่าต่างๆอุบัติเหตุจราจรก็มีเกือบหมื่นครั้งแล้วก็เรื่องของบริการสาธารณะต่างๆก็มีประชาชนโทรเข้ามาอันไหนที่เป็นหน้าที่ของตำรวจแจ้งบ่อแสก็ยังมีไหนที่เป็นที่ตำรวจเราก็จะแจ้งโดยตรงให้ตำรวจพื้นที่รับผิดชอบไปอันไหนที่เป็นหน้าที่การประสานงานไฟฟ้าประปากู้ภัยต่างๆก็จะไปประสานงานกู้ภัยและมีการติดตามผลว่าส่งเจ้าที่ไปอย่างด้วยนะฮะครับวันนี้แล้วก็มีเจ้าที่รับจริงมาให้สัมภาษณ์เลยค่ะเป็นไงบ้างครับปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนที่เขาโทรมาที่191นะฮะส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะโทรมาเรื่องอะไรกันบ้างส่วนใหญ่จะเป็นขอความช่วยเหลือครับขอความช่วยเหลือสักเกือบจะ 70% เหตุที่ให้ตำรวจดำเนินการเนี่ยส่วนใหญ่เลยเหตุให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นเหตุบริการเราจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรถพยาบาลกู้ภัยหรือไม่งั้นก็ช่างครับช่างที่เกี่ยวกับซ่อมรถยนต์ประมาณนี้ครับรถเสียกลางทางอะไรแบบนี้ก็โทรมา191น้ำมันหมดก็แจ้งครับครับก็พี่ต้องออกไปซื้อด้วยเลยไหมคะหรือประสานงานหน่วยครับเก็บเงินปลายทางประมาณนี้ครับเดี๋ยวสั่งให้ครับผมเก็บเงินปลายทางพี่เป็นคนรับสายเองตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่ผ่านมามีเคสที่แปลกที่สุดหรือแบบนี้เราจะต้องช่วยยังไงอะไรอย่างนี้ส่งต่อบ้างไหมคะที่เคยเจอมาแปลกที่สุดยังไม่ค่อยเจอครับเจอแต่เป็นความเดือดร้อนเป็นความเดือดร้อนครับยังมีที่โทรมาหลอกเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุนู่นนี่นั่นแต่จริงๆไม่เกิดจริงๆยังมีไหมคะคุณผู้ชมด้วยเนาะว่าไม่อยากให้ทันอย่างนั้นมีครับเมื่อปีที่แล้วมียังไงคะมีผู้หญิงโทรเข้ามาว่าถูกทำร้ายแต่จริงๆแล้วไม่มีเหตุเกิดขึ้นคือเขาเป็นคนลักษณะว่าจะให้ตำรวจไปส่งบ้านมากกว่า
แล้วก็เหตุจริงๆอ่ะดำเนินการสอบสวนแล้วเจ้าที่รู้สึกว่าจะเป็นเนินมะปางครับเขาไปสอบสวนแล้วไม่มีเหตุเกิดขึ้นคือต้องการที่ให้ตำรวจเข้าไปเพื่อว่าจะไปขอความช่วยเหลือให้ตำรวจขับรถไปส่งบ้านแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เราไม่หลอกว่าเราถูกทำร้ายแต่เราโทรเข้ามาแล้วบอกว่าช่วยมาส่งหน่อยได้ไหมคะอย่างนี้ได้ครับได้เลยครับครับส่วนใหญ่จะบริการครับส่วนใหญ่ก็บริการเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกว่าถูกทำร้ายหรืออะไรเพราะว่ากระบวนการถ้าเกิดเราโทรเข้ามาแล้วคุณบอกว่าคุณเจอเหตุอันตรายที่ต้องถูกทำร้ายหรือต่างๆกระบวนการหลังจากนี้มันจะสิ้นเปลืองกำลังเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้มากกว่าไหมคะกรณีมีการโทรก่อกวนว่าโทรมาแกล้งฮะเรามีการตรวจสอบแล้วก็มีการให้ตำรวจพื้นที่เข้าไปแนะนำเข้าไปตักเตือนกรณีเป็นเด็กเด็กที่อาจจะวุฒิภาวะน้อยก็จะกดเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแนะนำพ่อแม่ว่าอย่ากดนะก่อนที่เผื่อมีระหว่างที่โทรกดเนี่ยมีคนเดือดร้อนจริงๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การแก้ปัญหามันช้าลงตรงนี้ฮะครับผมคราวนี้ผมอยากรู้ว่าเมื่อเราโทรมาที่191แล้วนะครับอย่างสมมติว่าเคสในเรื่องของผู้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานในการประสานต่อแน่นอนครับว่าการรับตัวผู้ป่วยไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของตำรวจแต่โทรมา191เขาประสานต่อหน่วยงานอื่นได้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานกว่าจะมีรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลานานไหมส่วนใหญ่เลยก็ที่เป็นมาตรฐานของ191นะครับทุกเขตเลยไม่ว่าจะเหตุขอความช่วยเหลือหรือว่าเป็นเหตุที่เกิดคดีขึ้นส่วนใหญ่เลยจะไม่เกิน5นาทีครับผมทั้งใกล้ระยะทางเราวัดจากเขตประมาณว่าเขตเทศบาลหรือว่าไม่เกิน5กิโลเมตรจะไม่เกิน5นาทีครับครับผมถ้าไกลกว่านั้นก็จะให้เรทมาตรฐานไว้ไม่เกิน13นาทีครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่191จะตามเหตุว่าเจ้าที่ไปช่วยเหลือถึงหรือยังภายในกำหนดเวลาครับครับอ๋อเรามีการติดตามผลด้วยติดตามครับไม่ใช่แค่ว่าเราประสานไปก็ปล่อยไปแต่เราประสานว่าตอนนี้รถที่เราประสานเนี่ยไปรับหรือยังโอ้ดีนะครับครับครับก็มีการแล้วมีการโทรกลับไปที่คนแจ้งด้วยเพื่อสอบถามว่าเรียบร้อยไหมอะไรไหมแล้วก็ตรวจสอบความพึงพอใจความพอใจของชาวบ้านว่าที่รับสายพูดจาเพาะไหมแนะนำดีไหมอะไรเงี้ยอะไรที่บางทีมีเคสบางคนคือเกิดเหตุแล้วก็ตื่นเต้นก็แจ้งเหตุก็ข้ามไปข้ามมาก็พยายามหนึ่งก็จะมีการฝึกให้มีการใช้ทีพูดให้เขาสบายใจแล้วก็ค่อยๆแจ้งละเอียดเข้ามาให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อจะแจ้งกลับไปทางตำรวจพื้นที่ให้เข้าระงับเหตุโดยเร็วเนี่ยฮะอันนี้คือก็ต้องมีความรู้เฉพาะทางเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งคนที่กำลังเผชิญเหตุอยู่เนี่ยคือเขาไม่มีสติณตรงนั้นแล้วต้องการขอความช่วยเหลือจัดเจ้าหน้าที่จัดทำยังไงที่จะพูดคุยให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จจริงข้อมูลพื้นฐานที่ถ้าเกิดโทรเข้าไปหา191ต้องบอกให้ครบมีอะไรบ้างคะทั้ง191มีมาตรฐานการถามผู้รับแจ้งเหตุครับอย่างสมมติมีเหตุเกิดเราจะถามว่ามีเหตุอะไรใครเป็นผู้ก่อเหตุสถานที่มีการทำร้ายร่างกายกันหรือไม่มีอาวุธหรือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในกรณีในกรณีที่รับแจ้งเหตุทุกเขตของเราจะมีผังไว้เลยครับว่ามาตรฐานว่าเราต้องถามอะไรบ้างแล้วจบด้วยการขอบคุณหรือว่าถามเบอร์โทรกลับครับก็คือครบคราวนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าบางเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเรื่องของพิกัดเนี่ยเขาไม่รู้เนาะว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงไหนอย่างไรยิ่งบางทีไปต่างจังหวัดแต่เกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่เขาไม่รู้เนี่ยเราจะมีวิธีช่วยหรือสามารถมีวิธีเช็คพิกัดได้ไหมเช็คได้ครับกรณีนี้กรณีเรามีเบอร์โทรครับครับเราสามารถให้เบอร์โทรกับหน่วยพื้นที่เพื่อจะติดตามกรณีที่เราสอบถามว่าเขาไม่รู้ที่จริงๆเนี่ยเราจะสอบถามว่าเห็นอะไรรอบข้างบ้างครับค่ะแล้วพื้นที่เขาจะสอบถามจนรู้สถานที่เกิดเหตุครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือแอป Police Alert You ที่เรามีเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับประมาณสัก2ปีที่แล้วครับอาจจะเป็นลักษณะว่าการโหลดแอปกรณีผู้แจ้งเหตุต้องการแจ้งเหตุมาแค่กด Alert เข้ามาครับผมทั้งแอปพลิเคชันจะบอกตำแหน่งพิกัดได้ครับผมแม้กระทั่งถ่ายรูปส่งมาเราก็จะเห็นรูปหมดเลยครับอ๋อแอปพลิเคชันนะจริงๆแล้วใครมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้นะโหลดติดไว้เลยนะเป็นอีกหนึ่งแอปที่อยากให้มีติดไว้อ่ะคือเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ย
ก็จะได้แจ้งเหตุได้แบบทันแล้วก็อย่างที่ผมบอกไงว่ากรณีที่ไม่รู้พิกัดเนี่ยบางทีโทรไปเนี่ยเราไปต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนเราไม่รู้เราไม่ถูกเราบอกได้ว่าตัวนี้มีต้นไม้ต้นนี้อยู่ต้นนึงแต่เราไม่รู้จริงๆไม่ตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางในการช่วยบอกเจ้าหน้าที่ได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ Police Alert อยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางตอนนี้เองคือต้องบอกเลยว่ามิจฉาชีพคือภัยต่างๆมันไม่ได้เข้ามาซึ่งหน้าอย่างเดียวในโลกของออนไลน์เองมันก็มีภัยออนไลน์มากมายเลยพอจะมีวิธีป้องกันหรือว่าการแนะนำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือว่าภัยที่เกิดขึ้นทางออนไลน์ไหมคะภัยออนไลน์นี่ก็เป็นภัยเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะบ่อยมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบขึ้นมานะฮะนั่นก็คอยสังเกตว่าคอยมีสติอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวคำโน้มน้าวของเขาบางทีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบในการหลอกตั้งแต่หลอกเป็นเพื่อนอะไรบ้างว่าหลอกยืมเงินบ้างหรือว่าหลอกมาเป็นลงทุนบ้างหลายรูปแบบที่คนร้ายพยายามเปลี่ยนรูปแบบไปเช่นบอกว่ามีหมายเรียกบ้างนั้นอะไรที่มันทำให้เราเสียเงินเนี่ยหรือว่าเข้าไปในแอปธนาคารเนี่ยโดยที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเนี่ยก็พึงระวังไว้ว่าเป็น call center ก็ควรปรึกษาผู้ตำรวจปรึกษาผู้ใหญ่บ้านกำนันที่มีการมาแนะนำมาแล้วว่าอันเนี้ยมันน่าจะไม่น่าใช่อย่างเงี้ยฮะเพราะว่ายิ่งตำรวจเนี้ยคดีเนี้ยไม่มีทางตำรวจโทรไปเรียกเงินเองต้องมีหมายเรียกมาพบเป็นหลักตรงนี้นะอะไรที่ทำให้เราเสียเงินในทางโทรศัพท์เนี้ยก็พึงระวังไว้ว่ามันน่าเป็นคอลเซ็นเตอร์แน่ตรงนี้ครับที่ศูนย์ของเรามีการรับเรื่องของกับการที่โดนหลอกทางออนไลน์บ้างไหมคะตั้งแต่รับมาแล้วเราแนะนำเขายังไงบ้างมีครับมีตลอดนะครับมีแทบจะวันละประมาณเป็น10เหตุนะครับที่แจ้งเข้ามาโดยเฉพาะแค่ออนไลน์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้ที่ขึ้นมาแทนปัญหาอื่นๆเลยนะเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ใช่ครับครับผมประมาณว่าจะโทรมาว่าตำรวจคนนี้อยู่โรงพักเมืองพิษณุโลกชื่อนี้แต่บอกชื่อตรงหมดเลยนะครับแต่มาอ้างว่าตำรวจไปขู่ว่าให้จะดำเนินคดีอะไรประมาณนี้ให้มาติดต่อประมาณนี้ครับคือโทรไปเนี่ยมีตำรวจคนนี้ตำแหน่งนี้มีจริงๆครับมีจริงครับแต่ไม่ได้ทำแบบนั้นใช่คือโทรมาสอบถามว่าเขามาทำอย่างนี้มาแจ้งเราครับโอ้แสดงว่ามิจฉาชีพเข้ากันบ้านอยู่เหมือนกันนะก็เป็นพิธีกรหนึ่งที่ชาวบ้านคุณแจ้งนี้มีไหวพริบโทรมาถามหนึ่งก็หนึ่งว่าตำรวจมีจริงไหมเลยไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับครับผมอ่ะทิ้งท้ายแล้วนะครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการโทรเหตุด่วนเหตุร้ายกับ191นะครับเชิญได้เลยครับครับ191ก็มีการพัฒนาระบบมานะฮะทำให้ประชาชนเวลามีเหตุเกิดจริงหรือว่าเป็นการบริการช่วยเหลือเหตุต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของรถเสียจุดดูร้ายเข้าบ้านเนี่ยก็สามารถ191ได้เราพร้อมบริการประชาชนได้เต็มที่แล้วก็รวดเร็วฮะมีการติดตามผลมีการตรวจสอบความพึงพอใจว่าเจ้าที่พูดดีไหมตำรวจบริการดีไหมตรงนี้ครับก็ฝากทันพันเรื่อง191รวมถึงแอปพลิเคชัน Police Alert You ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็แจ้งเหตุได้เร็วครับตรงนี้ครับค่ะคุณพี่คะในฐานะที่รับเองแทบจะทุกเคสทุกสายอยากส่งต่ออะไรกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมคะก็คืออยากให้คำแนะนำกับผู้ที่แจ้งเหตุเข้ามานะครับถึงจะมีการตื่นเต้นอะไรขึ้นบ้างในการประสบเหตุนะครับให้ตั้งใจฟังเจ้าที่สอบถามเพื่อว่าจะได้ข้อมูลที่ดีครบถ้วนการระงับเหตุรวดเร็วนะครับถ้าเรายิ่งพูดมากไปเนี่ยมันจะทำให้เวลาเดินขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เจ้าที่ตำรวจที่ระงับเหตุเข้าถึงที่เกิดเหตุช้าลงจะขอความกรุณาผู้ที่แจ้งเหตุเข้ามานะครับขอให้ฟังคำถามของเจ้าหน้าที่เขาจะถามตามหัวข้อที่จำเป็นเลยครับครับผมครับผมนึกถึงภาพออกเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยตื่นเต้นเนี่ยโทรมาบางทีบอกตำรวจเลยนะว่าตำรวจหยุดก่อนอย่าเพิ่งถามฟังฉันบอกก่อนพูดก่อนก็คือมีสติแล้วค่อยเล่าเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ฟังครับครับผมอ่ะอันนี้ก็ฝากกันไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมบอกไปแล้วว่า191เนี่ยเป็น call center เป็นเบอร์ที่คนไทยทุกคนรู้จักแล้ววันนี้เขามีการพัฒนานะเป็นศูนย์รวมนะครับทำให้เหตุด่วนเหตุร้ายของพี่น้องประชาชนถูกแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีมากที่สุดด้วยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ณสถานที่ไหนถ้าเกิดตกอยู่ในอันตรายให้นึกเอาไว้ติดต่อ191เพราะตอนนี้ศูนย์แบบนี้มีทั่วทั้งประเทศแล้วนะคะวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณครับแล้วก็หมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้ง4คนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ